ติดตามเหตุเพลิงไหม้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้เพิ่งจะเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดต,ตรังครับล่าสุดนะครับเกิดแก๊สรบิดในแคมป์คนงานของโรงงานแห่งนี้ก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บ3คนครับเจ้าหน้าที่ผู้ชีพของอบตวควนปริงนําตัวผู้บาดเจ็บ3าคนส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังทั้งหมดก็เป็นรายงานชายชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าบาดเจ็บมีแผลผุพองตามแขนและก็ขาหนึ่งในนั้นนะครับอาการสาหัสหมดสติมีแผลไฟไหม้อยละ80ของร่างกายเหตุถังแก๊สหุงต้มระเบิดเกิดที่แคมป์คนงานก่อสร้างบ้านพักคนงานของบริษัทไทยกองจำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตถุงมือยางทางการแพทย์และเพิ่งจะเกิดเพลิงไหม้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจุดเกิดเหตุน,นะครับก็พบว่าถังแก๊สหุงต้มยังมีแก๊สเต็มถัง ช่วงเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเปิดแก๊สจะทํากับข้าวคาดว่าขณะที่เปิดหัวแก๊สเกิดระเบิดขึ้นทําให้ปรปะกายไฟลุกไหม้ผ้าพลาสติกที่ใช้คุมแค้มคนงานเพื่อนคนงานก็ช่วยกันนําน้ํามาดับไฟนะครับแล้วก็ถอดหัวแก๊สออกป้องกันไม่ให้ลุกลามต่อไปนะครับ